สวัสดีครับหมอทีมนะครับวันนี้อยากจะมาแบ่งปันคำถามที่ถามบ่อยมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนมนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเรากำลังลดความอ้วนอยู่เนี่ยเราจะกินนมแลคโตสฟรีหรือเราจะกินนมจืดดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำถามนี้ผมว่ามันเป็นคำถามที่ต้องย้อนกลับมาถามตัวเราก่อนว่าเวลาเราถามว่านมแลคโตสฟรีกับนมจืดเนี่ยอันไหนดีกว่ากันเนี่ยจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมมติว่าเราดูนมจืดนะครับนมจืดเนี่ยผมยกตัวอย่างแบบนี้จะง่ายนะครับนมแลคตาซอยเนี่ยถ้าเราใช้คำว่านมแลคตาซอยนะครับก็คือนมถั่วเหลืองไม่หวานนะครับถ้าเรากลับไปมองข้อมูลโภชนาการนะครับมันจะเขียนว่ามีน้ำตาล2กรัมซึ่งน้ำตาล2กรัมเนี่ยมันเป็นน้ำตาลที่มากับนมผงซึ่ง2กรัมเนี่ยน้อยมากเลยนะครับ2กรัมเนี่ยถือว่าน้อยมากกินได้นะครับมื้อเช้ากลางวันหรือเย็นก็ได้แต่ต่างกันกับแลคโตสฟรีนะครับถ้าเกิดว่าเราดูแลคโตสฟรีนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นตัวไทยเดนมาร์กเนี่ยแลคโตสฟรีเนี่ยคำว่าแลคโตสฟรีจริงๆอ่ะนมวัวทุกชนิดหรือนมจากสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันมีน้ำตาลตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแลคโตสอยู่แล้วซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ว่าน้ำตาลแลคโตสเนี่ยไม่หวานแปลกไหมครับน้ำตาลแลคโตสเนี่ยไม่หวานนะครับเพราะว่าน้ำตาลแลคโตสเนี่ยมันเป็นน้ำตาลโมเลกุลใหญ่นะครับซึ่งมันมีลักษณะพิเศษอยู่แล้วคือตัวมันหวานน้อยมากหรือแทบจะไม่หวานเลยคำว่าแลคโตสฟรีเนี่ยก็คือว่าเราใช้เอนไซม์บางอย่างหรือเทคนิคบางอย่างนะครับในการแตกตัวให้น้ำตาลก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับสมมตินะครับมันก็เล็กลงจากน้ำตาลแลคโตสนะครับก็ถูกย่อยลงให้กลายเป็นน้ำตาลกาแลคโตสและน้ำตาลกลูโคสดังนั้นสรุปแล้วเนี่ยไอ้คำว่านมแลคโตสฟรีเนี่ยมันก็ยังมีนะครับตัวน้ำตาลอยู่นะครับวิธีการดูที่ดีที่สุดนะครับก็คือให้ดูข้อมูลโภชนาการข้อมูลโภชนาการอันนี้มันเขียนเลยว่าน้ำตาลแลคโตส0กรัมก็คือไม่มีน้ำตาลแลคโตสแล้วครับแต่ว่ามันยังมีน้ำตาลอยู่9กรัมนะครับน้ำตาล9กรัมก็ปกติข้าว1ทัพพีมีน้ำตาลอยู่ประมาณสัก 5-10 กรัมนะครับดังนั้นน้ำตาล9กรัมก็ประมาณทัพพีหนึ่งละกันให้จำง่ายๆนะครับดังนั้นสรุปง่ายๆคือสมมุติว่านะครับเราไปเลือกนมนะครับเราก็ดูก่อนว่าเราใช้สูตรนั่งเฉยๆก็ผอมได้บายหมอทีมใช่ไหมนะครับก็คือเราคุมอาหารโดยที่กินมื้อเช้าอย่างราชามื้อเย็นเน้นโปรตีนกับผักนั้นก็หมายความว่ามื้อเย็นเนี่ยเราพยายามกินน้ำตาลหรือแป้งให้น้อยที่สุดนะครับผมก็แนะนำเป็นแลคตาซอยสูตรไม่หวานแบบนี้ครับอันนี้คือกินได้ประจำเลยเช้ากลางวันเย็นกินได้กลางคืนกินได้ก่อนนอนกินได้นะครับอย่างเงี้ยกินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะกินน้ำตาลแลคโตสฟรีนมแลคโตสฟรีที่เป็นน้ำตาลแบบแลคโตสฟรีเนี่ยแนะนำฮะเนื่องจากมันมีน้ำตาลอยู่9กรัมดังนั้นเราก็ยังสามารถทานได้ครับแล้วทานเป็นมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันแบบนี้เป็นต้นนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้สูตรนับแคลหรือสูตรอย่างอื่นอยู่ก็ต้องลองพิจารณาเป็นสูตรไปนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้หลักการที่แตกต่างกันการกินก็ไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นผมมีน้องเขยนะครับเขาใช้สูตรที่เรียกว่า IF 1/23นั่นก็หมายความว่าเขากินอะไรก็ได้ครับใน1ชั่วโมงของเขาและอีก23ชั่วโมงเขากินเฉพาะน้ำเปล่าชากาแฟที่ไม่มีพลังงานอ่ะแบบนั้นก็คือเขากินอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สูตรนับแคลอ่ะสูตรนับแคลเนี่ยมันจะค่อนข้างนะครับเซนมากเลยนะครับกับปริมาณน้ำตาลหรือปริมาณอาหารที่กินดังนั้นเราก็ต้องมานั่งนับจำนวนแคลแต่หมอทีมไม่ชอบสูตรทั้ง IF และนับแคลนะครับดังนั้นหมอทีมใช้สูตรที่ตัวเองคิดเองก็คือนั่งเฉยๆก็ผอมได้ดังนั้นหลักการของหมอทีมก็แค่ตอนเช้ากินอะไรก็ได้ตอนเย็นเน้นโปรตีนกับผักดังนั้นอะไรก็ตามที่มีแลคโตสฟรีหมอทีมจะทานมื้อเช้านะครับเพราะว่ามันก็มีน้ำตาลอยู่9กรัมเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเนี่ยก็จะมีนมหลายยี่ห้อนะมีแลคตาซอยถ้าผมจำไม่ผิดมีไวตามิลด้วยนะครับที่มันเป็นไม่หวานเพื่อนๆก็สามารถทานได้นะครับดังนั้นมีคำถามมาเยอะอีกอย่างนึงคือถามว่าตัวแลคตาซอยหรือว่าไวตามิลหรือนมถั่วเหลืองที่ไม่มีน้ำตาลหรือน้ำเต้าหู้ที่ไม่มีน้ำตาลเนี่ยสามารถทานได้ไหมทานได้นะครับในกรณีที่เขาไม่ใส่นมผงเพราะอย่าลืมนะครับนมผงก็คือนมวัวที่คืนลูกนะครับก็หมายความว่าในนมผงเนี่ยมันก็เป็นนมชนิดนึงนะครับ
ที่ค่อนข้างยังมีน้ำตาลอยู่เป็นเหตุผลว่าทำไมตัวแลคตาซอยตัวนี้นะครับมันผสมนมผงอยู่ 2% เวลาเราเปิดดูเอ๊ะไหนบอกว่านมถั่วเหลืองไม่มีน้ำตาลไงทำไมพอมาดูน้ำตาลมี2กรัมก็คือตัวถั่วเหลืองเองอ่ะเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่ว่าอันเนี้ยมันมีน้ำตาลแลคโตสจากนมผงนะครับอยู่2กรัมนั่นเองนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆ นะครับวันนี้วิวค่อนข้างจะอลังการนิดนึงนะครับอยู่เขาเรียกว่าอยู่ระเบียงนะครับโรงแรมดีวลีนะครับจอมเทียนรีสอร์ทนะครับก็เดี๋ยวเช้านี้ก็จะเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวเราไปTerminal 21ก่อนแล้วเราก็เดินทางกลับนะครับไปนครสวรรค์นะครับผมเรามาตอบคำถามกันนิดนึงนะครับคุณโบถามว่าเอาแลคตาซอยสูตรไม่หวานใส่เมล็ดเชียลงไปทานระหว่างมื้อได้ไหมได้เลยครับอันนี้ทานได้ไม่มีปัญหานะครับผมเพราะเมล็ดเชียก็คือธัญพืชอย่างหนึ่งนะครับสวัสดีวันสงกรานต์ทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงวันปีใหม่ไทยนะครับแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับไปไหนก็เดินทางปลอดภัยกินทุกอย่างที่ขวางหน้าในตอนเช้านะครับคอนเซปต์ของเรานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยากเรียนคอร์สออนไลน์ก็ไปลงเรียนคอร์สออนไลน์ได้ครับผมมีคอร์สออนไลน์เยอะมากเลยที่ทำคอร์สออนไลน์เยอะเพราะว่าบางคนอยากลดความอ้วนก็เรียนเทคนิคลดความอ้วนที่คน 99% ไม่รู้สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายก็เรียน Food for Runner แบบนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มพลังการออกกำลังกายได้คนที่เป็นความดันคนที่เป็นเบาหวานนะครับคนที่เป็นเขาเรียกโรคอะไรความดันเบาหวานนะครับก็สามารถเรียนคอร์สนะครับคอร์สพิชิตความดันกับคอร์สพิชิตเบาหวานนะครับเพื่อเราจะสามารถหยุดยาได้ใน1ปีนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็ลดยาได้นะครับว้าวคุณมนธนาบอกว่าเรื่องแลคโตสฟรีกำลังอยากทราบอยู่เลยค่ะเราตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคุณส้มฉุนนะครับถามว่ามื้อกลางวันเน้นอย่างไรครับอ้อง่ายๆครับมื้อกลางวันเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรเน้นนะครับสำหรับสูตรนั่งเฉยๆก็ผอมได้ถ้าใครเข้าคอร์สออนไลน์กับผมนะครับในเทคนิคลดความอ้วนที่คน 99% ไม่รู้เนี่ยซึ่งในคอร์สผมก็จะบอกง่ายๆว่าจริงๆแล้วอ่ะ1จานหรือ1ชามแค่นี้ก็พอแล้วครับก็คือเรากินเย็น1จาน1ชามทำไมเราถึงกินแค่นี้เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่กินมื้อเช้าเยอะๆอย่างราชาเนี่ยมื้อกลางวันเราจะกินน้อยอยู่แล้วครับดังนั้นมื้อกลางวันแทบจะไม่ต้องควบคุมเลยแต่ถ้าใครก็ตามหลุดมื้อเช้าก็หมายความว่ามื้อเช้าเนี่ยหลุดไม่ยอมตื่นมากินเยอะๆผลสุดท้ายกลางวันจะกินเยอะครับดังนั้นกลางวันจะควบคุมได้ยากนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวิวนิดนึงเดี๋ยวผมจะไปทานอาหารเช้าแล้วบางคนบอกว่าทานอาหารเช้าได้ถึงกี่โมงครับตื่นเมื่อไหร่ก็ทานนะครับแต่วันนี้คอนเซปต์ใหม่นะครับเพราะว่าผมกำลังจะเดินทางกลับหมายความว่าผมจะไม่ได้ไปเดินเที่ยวไกลแล้วผมก็จะเน้นโปรตีนเยอะหน่อยนะครับกินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลตอนเช้าน้อยหน่อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่บนรถหลังจากเนี้ยจากพัทยาไปนครสวรรค์ก็สัก6ชั่วโมงได้นะครับคุณสุขสุดาบอกว่ากินนมจืดตอนเย็นแม้ว่าจะเป็นแลคโตสฟรีก็ไม่ผอมถูกต้องครับเพราะว่ายังไงแลคโตสฟรีอย่างเช่นตัวนี้ก็9กรัมครับ9กรัมก็ข้าวประมาณ1ทัพพีนะครับโดยประมาณถ้ากินไป3กล่องก็เหมือนกินข้าว3ทัพพีเลยอันนี้ให้คำนวณง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูวิวนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากมานะครับที่นี่ดีวลีนะครับจอมเทียนพัทยานะครับดูวิวนะครับสวยๆนะครับมายืมวิวเขานะครับบางคนอาจจะได้ยินเสียงทะเลผ่านไมค์ด้วยนะครับนะครับวิวดีนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาที่นี่อีกทีนึงนะครับตอนปีใหม่เราจะมานอนที่นี่2คืนนะครับมาดูพุเพราะว่าผมแอบดูแล้วตรงนี้นะครับมันสามารถมองเห็นพุได้ด้วยนะครับพุเนี่ยปกติเขาจะจุดกันประมาณนู้นนะครับไกลๆนะครับแถวๆโรงแรมพวกฮิลตันนะครับเซนทันเฟสเฟสติวัลแบบนี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆจากซิดนีย์ด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยาแถวหาดจอมเทียนนะครับคุณจิรศักดิ์ถามว่ากินข้าวขาวกับข้าวกล้องช่วยลดความอ้วนคนกินแบบไหนดีจริงๆมื้อเช้าอย่างราชากินแบบไหนก็ได้ครับแต่ถ้าให้ผมเลือกกินข้าวกล้องจะดีกว่าในเรื่องของการอิ่มนานนะครับจะช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นนะครับ
แต่ว่าไม่มีข้าวชนิดไหนที่ลดความอ้วนนะครับเพียงแต่ว่ามันช่วยสนับสนุนให้เราอิ่มนานขึ้นใครสงสัยก็เรียนในคอร์สออนไลน์นะครับเพราะว่าผมจะพูดละเอียดมากประมาณ22คลิปพูดปุ๊บจนเข้าใจเลยนะครับในการหลักการว่าทำยังไงถึงจะกินแล้วผอมลงนะครับคำถามสุดท้ายนะครับคุณนัตตี้นะครับถามว่าตอนเย็นกินเป็นกับข้าวก็มีน้ำตาลผสมอยู่ด้วยอันนี้ได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาครับคอนเซปต์ของผมก็คือผมคำนวณพลังงานไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นคนที่กินอาหารมื้อเย็นนะครับสามารถกินเครื่องปรุงได้ตามปกตินะครับเมื่อวานก็มีคนถามมานะครับว่ามื้อเย็นเนี่ยใส่เครื่องปรุงใส่เกลือใส่พริกไทยใส่น้ำตาลตามปกติไหมได้ครับไม่มีปัญหาสามารถกินได้เพราะว่าผมคำนวณแล้วว่ามื้อเย็นกินโปรตีนกับผักก็คือกินเฉพาะกับข้าวเนี่ยมันมีพลังงานปนมานิดหน่อยได้ไม่มีปัญหานะครับผมคำนวณให้แล้วดังนั้นสูตรนั่งเฉยๆก็ผอมได้ก็คือเหมาะกับคนที่ไม่ชอบนับแคลนะครับดังนั้นอยากรู้ก็ไปดูในคลิปนะครับผมมี YouTube นะครับที่สอนเรื่องการลดความอ้วนประมาณ200คลิปแล้วสอนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับความสุขสุขภาพอีก200คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถแชร์ได้ทุกคลิปนะครับทั้งใน YouTube และ Facebook แชร์ได้เลยนะครับช่องนี้นะครับนั่งเฉยๆก็พร้อมได้ใบหมอทีมผมทำเพื่อคนไทยอยากให้คนไทยทั้งในและต่างประเทศนะครับมีสุขภาพดีหุ่นดีนะครับแล้วก็มีความสุขตลอดไปครับแล้วยังไงเดี๋ยวเราพบกันนะครับอีกไลฟ์นึงนะครับสวัสดีครับ